การนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้มาใช้นะคะในส่วนที่2นี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw นะคะแล้วก็แบบที่2เป็นแบบ CIRC เดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะว่าเทคนิควิธีสอนทั้ง2แบบนี้นะคะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไรบ้างค่ะเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยนะคะกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือที่เราเรียกว่าแบบ Jigsaw นี้นะคะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เรามุ่งเน้นในการที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะโดยการถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่นำมาใช้นะคะกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw ก็ควรจะเป็นเนื้อหานะคะที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะผู้เรียนสามารถอ่านและก็ทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะเพื่อสะดวกต่อการได้เปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับเพื่อนในกลุ่มนะคะขั้นตอนนะคะในการดำเนินการจัดการเรียนรู้นะคะมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะผู้สอนกำหนดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มนะคะโดยมีการแบ่งกลุ่มค่าความสามารถนะคะโดยการแบ่งนี้นะคะจะมีจำนวนสมาชิกในกลุ่มเท่ากับจำนวนเนื้อหาสาระที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะหากมี4เรื่องค่ะสมาชิกในกลุ่มก็ควรจะต้องมี4คนนะคะกลุ่มในลักษณะนี้เราเรียกว่ากลุ่มบ้านนะคะหรืออาจจะเรียกว่าโฮมกลุ่มค่ะขั้นตอนที่2นะคะผู้สอนนะคะให้สมาชิกในกลุ่มนะคะกำหนดหมายเลขประจำตัวนะคะตามความสมัครใจและอย่าลืมตั้งชื่อกลุ่มนะคะขั้นตอนที่3ค่ะผู้สอนให้ผู้เรียนนะคะที่มีหมายเลขเดียวกันนะคะมานั่งรวมกันค่ะเพื่อศึกษานะคะความรู้และทำงานร่วมกันตามประเด็นที่กำหนดในรายงานค่ะขั้นตอนที่4ค่ะผู้สอนนะคะให้สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะคะกลับไปกลุ่มบ้านนะคะเพื่อผัดกันนะคะอภิปรายนะคะถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองศึกษามานะคะและขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะผู้สอนนะคะมีการทดสอบความรู้ตามเนื้อหาที่กำหนดให้นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบคะแนนสูงสุดและก็คะแนนที่เป็นลำดับรองลงมานะคะในส่วนที่เป็นข้อดีนะคะของการสอนแบบ Jigsaw นะคะก็จะเห็นว่าผู้เรียนนะคะจะเกิดทักษะทางสังคมในการทำงานกลุ่มนะคะแล้วก็ผู้เรียนนะคะจะมีโอกาสนะคะในการที่จะแสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้นะคะที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันนะคะระหว่างเพื่อนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้เนื้อหาในปริมาณมากนะคะโดยใช้เวลาที่จำกัดนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของข้อจำกัดนะคะจะเห็นว่าผู้เรียนนะคะควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนศึกษาอยู่อย่างถูกต้องและตรงกันนะคะเพราะหากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวไม่ตรงกันแล้วก็จะส่งผลให้การถ่ายทอดไม่ประสบผลสำเร็จค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือหากผู้เรียนนะคะที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะและหัวเรื่องนะคะมีจำนวนไม่เท่ากันอาจจะทำให้ผู้สอนนะคะใช้เวลาในการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนนะคะมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกันค่ะวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC นะคะหรือที่เราเรียกว่า Cooperative Integrated Reading and Composition นะคะชื่อย่อ CIRC นี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนรู้นะคะที่มุ่งเน้นนะคะในการจัดการเรียนการสอนภาษานะคะเป็นการพัฒนาทักษะสัมพันธ์นะคะทั้งในเรื่องของการฟังพูดอ่านและเขียนนะคะไปพร้อมๆกันโดยมีการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มค่ะการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้เทคนิคนะคะวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC นะคะจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนที่1 นะคะผู้สอนจัดกลุ่มนะคะให้ผู้เรียนแบบคลักความสามารถนะคะแล้วก็ชี้แจงกิจกรรมขั้นตอนที่2ผู้สอนให้ผู้เรียนนะคะจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโดยใช้เอกสารหรือใบความรู้นะคะประกอบการเรียนการสอนขั้นตอนที่3ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่กันนะคะกับเพื่อนและอ่านออกเสียงขณะที่คนหนึ่งอ่านนะคะอีกคนจะฟังแล้วก็ดูตามในเอกสารหากอ่านผิดให้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องขั้นตอนที่4ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านค่ะโดยให้แต่ละคนนะคะทำของตนเองก่อนนะคะแล้วค่อยมาตรวจคำตอบปรึกษากันกับคู่ของตนเองค่ะอภิปรายนะคะกันจนได้คำตอบนะคะจากนั้นดูเฉลยที่ผู้สอนเรียนไว้ให้ค่ะขั้นตอนที่5ผู้สอนแจกบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เรียนศึกษาให้ผู้เรียนทำการทบทวนนะคะโดยให้ผู้เรียนแต่ละคนศึกษาคำศัพท์ตัวสะกดนะคะรวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านั้นด้วยนะคะโดยให้คนหนึ่งบอกคำศัพท์อีกคนสะกดนะคะแล้วบอกความหมายจากนั้นสลับกันจนสามารถสะกดคำแล้วก็ท่องความหมายนะคะได้หมดทุกคำขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่6ผ
ผู้สอนให้ผู้เรียนในกลุ่ม4คนช่วยกันเขียนเรียงความกำหนดเรื่องขึ้นเองนะคะโดยนำคำศัพท์ที่ผู้เรียนได้ศึกษามาเขียนให้ได้มากที่สุดโดยต้องมีคำที่ผู้เรียนสร้างขึ้นใหม่อย่างน้อยจำนวน3คำโดยอาศัยรากศัพท์เหล่านี้เมื่อทำงานเสร็จแล้วทุกคนในกลุ่มนะคะต้องช่วยทำตรวจคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อดีของการนำเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC มาใช้นะคะประเด็นแรกก็คือผู้เรียนนะคะก็จะมีทักษะทางสังคมนะคะในการทำงานกลุ่มนอกจากนี้นะคะผู้เรียนก็จะมีโอกาสนะคะในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์นะคะในการเขียนเรียงความด้วยส่วนข้อจำกัดนะคะจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมนะคะโดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ต้องใช้เวลามากนะคะผู้เรียนควรจะมีพื้นฐานนะคะในการเขียนเรียงความมาก่อนถึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมนะคะหรือทำชิ้นงานนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะให้ทันตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจิ๊กซอหรือ CIRC ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนเลยในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องของsocial skill นะคะก็คือทักษะทางสังคมนอกจากนี้นะคะยังส่งผลในเรื่องของทักษะการสื่อสารนะคะเพราะว่าประเด็นนะคะในการทำกิจกรรมของเด็กเด็กจะต้องได้มีการถ่ายทอดนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญอีกแบบนึงค่ะ
Bye, 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 bye.